อกหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะตะขนไม่ลุกคอคล้องหลวงปู่เคลือบขนลุกขึ้นมาเลยอะบอกงั้นไปด้วยกันนะบอกแสดงว่าพระเขาเลือกคนด้วยว่ะของพี่ไม่เห็นอะไรเลยก็ฉันหาสร้อยใส่ไม่ได้แล้วสร้อยที่พี่ซื้อให้ใช่ไหมก็เล็กไปอันนั้นของแม่ก็ใส่ไม่ได้เอ๊ะทำไมหลวงปู่ทวดใส่ไม่ได้แล้วสักพักสร้อยค่ะเจอหลวงปู่เคลือบอยู่หน้ากระจกเออพี่แน่ให้มันมีข้าวหลามนะข้าวหลามไม่ชอบก็เฉยๆเออชอบกินไส้สังขยาว่าเออแต่ใช่ว่าเทศกาลอันนี้ป่ะที่เขาจะแบบเผาข้าวหลามแล้วก็ถวายวัดไปถวายพระอะไรเงี้ยต้องถามพี่เขาแต่แม่ที่ทำขนมจีนอยู่คุณพี่ไทยพี่พาเที่ยวไม่ได้แวะลงคิดว่าให้แบบไม่ใช่จ้ะคุณพี่มาจากปวกเขาจะแวะจากอำเภอปวกแวะเป็นจุดๆแล้วจ้ะตรงนี้แสดงว่าจอดตรงนี้ให้คนเข้าไปในวัดฝั่งนี้ฝั่งนู้นเดินสามารถเดินไปได้ครับส่วนมากเห็นมีแต่เสื้อผ้าของกินมันก็แต่ก่อนมันจะมีสีเนาะสีไออะไรนะมะไฟมะไฟจีนเอาไปทำแต่เอาไปทำที่มันแห้งแล้วอ่ะก็จะมีส้มแต่ตอนนี้ก็ดูส้มเลยมะขามต้องมีเยอะครับเขารับมาหลายที่แล้วก็ขายของงานถ้าไปทางเหนือก็ต้องเป็นกอเกลือถุง20บาทถึงแค่นี้นี่เกลือบนบอกเกลือนะบอกเกลือไม่ได้ไปอยู่ไกลแต่ก็จะกับแพ็กเกจเป็นแบบอันนี้ก็มีสวยๆเป็นแบบแพ็กเกจของฝากอะไรไม่ต้องหูหลอกก็รู้ว่าได้หมดตัวเองก็ชอบนี้สิเต็มพร้อมเอาน้ำเอาไปนี่น้ำอยู่ตรงกลางบริษัทอันนี้ข้าวมากก็สิเด็ดไปพวกนี้ก็เป็นของเก่าครับOkay.
นี้ไม่ใช่รูปจริงนี่วาดเรียนแบบเฉยกำลังท้ากันร้อนมากก็จะเป็นไม่พิธีรีตองจบเราต้องไหว้สี่ทิศเลยไหมเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในวัดแห่งนี้ใช่ไหมกิจกรรมความหนังก็จะเป็นพุทธประวัติบ้างแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเมืองน่านนะงูก็ไม่ค่อยชอบมาขายเอาพวกฝรั่งLook.
ดูว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน่าจะว่าทำไมมันต้องมีร่องไงมันถึงจะบังเอิญหาตามเดินหรอกมาเอาตั้งไว้หน่อยของเขาเอาดึงเขาออกมองได้ละเดี๋ยวลาดตั้งเลยตะกี้เอากระตังขออนุญาตนะคะเร็วก็ล่องเดิมเขาใช่ไหมก็ล่องเดิมเอาเขาออกเลยวางตรงกลางคานแล้วมันเป็นมงวันตั้งยากล้อมแบบนี้เลยเกือบแล้วจะนั่นแหละตั้งเนี่ยกับตั้งเนี่ยเอาเนี่ยเขาออกแล้วตั้งเอาเร็วเร็วโอ้ยมือไม้สั่นเลยไม่ตั้งหรอต้องมือนิ่งๆก็มีไม่น่ะมือสั่นใจเย็นๆครับมือไม้สั่นมือเหนียวเนี่ยติดมือทิปทิปยาได้กันนะหาไหว้พระเสร็จนะครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยนะครับมาดูนะครับธนบัตร1บาทรอ8วัดภูมินครับนี่สงครามโลกครั้งที่2นะครับวัดนี้เข้าได้ลงธนบัตรลืมบาครับรัชกาลที่8ครับวัดตั้งได้แล้วดูเป็นวัดต่างจังหวัดแห่งเดียวของเมืองไทยนะครับตรงนี้เรียนหมดที่ได้ลงธนบัตรคือวัดนี้ด้านหลังนะฮะจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วท่านขึ้นครองราชครั้งแรกเขาเลือกวัดภูมินลงธนบัตรข้างล่างนะครับก็มีให้บูชาเป็นขวัญถุงใบละ9บาทเท่านั้นข้างล่างนะฮะเป็นฝันถุงฝันกระเป๋าว่าเราได้มาเที่ยววัดภูมินจังหวัดน่านวัดนี้นะครับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจำลองวัดภูมินไปนะนี่ครับมีให้บูชาเป็นฝันถุงใบละ9บาท
ส่วนคำกระซิบปู่ม่านย่าม่านข้างล่างเขามีนะครับว่าเขากระซิบกันยังไงอายิอายินะครับอยู่ข้างล่างปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกครับคนที่เข้าใจว่ากระซิบรักบรรลือโลกนี่เป็นหนุ่มสาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นสามีภรรยาครับเพราะชื่อภาพก็เป็นปู่ม่านย่าม่านแสดงว่าเขาก็ต้องแต่งงานกันแล้วพอผู้ชายเป็นชายชาวพม่าผู้หญิงเป็นชาวไทยลื้อไทยลื้อแต่ที่ลุงกระซิบเมื่อกี้นี่เป็นไทยเป็นไทยแต่ในนี้เป็นคำเมืองเขาจะมีอายิ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 ก็คือลำพีลำพันก็ทำได้นะครับเป็นของที่ระลึกจังหวัดน่านเชิญเลยครับจะระบาดสั่งซื้อครับ1บาทวัดคนมีให้คนสถานก็9บาทถ้าจะให้มันออกไปให้เจ้าคุณได้ได้ไปเก็บกับถึงกันทุกถ้าสังเกตถ้าเกิดคนเหนือเขาจะถือชายหญิงจะไม่ให้แต่ต้องแต่เนื้อต้องตัวกันแต่ว่าปู่ม่านย่าม่านนี่คือมือปู่ม่านเนี่ยแต่ไหลย่าม่านอยู่แสดงว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันวัดภูมินมาจังหวัดน่านก็ต้องแวะวัดนี้ยังไงก็ต้องแวะ